27พฤศจิกายนซ้ายมือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกขวามือจอมทัพน้อยสิทธิ์ครัวพิกัด110ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมาอีกแล้วกับแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออวันนี้เข้าเวรแทนนะครับจริงๆแล้วมนดำสอนนายอามจะพบกับจอมทัพน้อยแต่ว่ามนดำนั้นไปต่างประเทศครับไปชกที่ฮอลแลนด์ก็เลยให้แรมบ้ามาเข้าเวรแทนมีเวลาซ้อม3วันเท่านั้นเองครับมาเจอกับจอมทัพน้อยสิทธิ์ครัวดูลีลาการไหว้ครูครับทอดแหครับจับปลาแล้วหักคอยัดใส่ข้องสาวแหขึ้นมาแล้วครับดูลีลาของแรมบ้านักมวยประเภทบู๊ตลบขบขันสะบัดแหสบายสะพายขึ้นไหลแล้วแหมมีเดินเป๋บอกช่างภาพนักข่าวว่าปลามันหนักปลามันหนักเข้ามุมไปแล้วเอาครับเสร็จพิธีไหว้ครูแฟนชอบมากนี่มวยค่าตัวเงิน 30,000 ครับยกที่1และ2รวมกันวันนี้แรมบ้าครับกางเกงสีแดงเข้าเวรแทนนะครับเพราะว่ามีเวลาซ้อม3วันเท่านั้นเองแหมวันนี้เจอของแข็งซะด้วยครับมีคุณพ่อของแรมบ้านะครับมาเชียร์ลูกชายอยู่ด้วยขวางแข้งมาเจอมนดำก็เคยเจอมนดำเนี่ยขย่างเขายกที่2ครับแรมบ้านะแพ้มนดำมา3ครั้งและมนดำเจอจอมทัพน้อยคนนี้ครับมนดำไม่เคยชนะครับแล้ววันนี้แรมบ้าเป็นมวยแท้ต้องมาเจอคนที่ชนะมนดำมาซะด้วยครับลำบากหน่อยธรรมดานี่1 2นี่ต้องบู๊เลยนะครับแรมบ้าวันนี้สงสัยซ้อมน้อยไม่กล้าบู๊ครับธรรมดาต้องแหมแกเป็นเพศถอยหลัง6ล้มอยู่แล้วแรมบ้าปีนี้นี่อายุ18นะครับมวยเมืองชนโดนแข้งซ้ายไปทีนึงจอมทัพน้อยนั้นอายุ17ครับมวยบ้านเดียวกับโรเบิร์ตครับมวยขอนแก่นวางแข้งทีนึงจอมทัพน้อยอ้าวแล้วครับเตะขวาต่อยขวาเฉยๆครับจอมทัพน้อยเป็นมวยในรายการนี้แหมเจอกับมวยมาแทนอย่างนี้แหมยิ้มครับชกไปนี่มีหน้าอะไรกว่ามีรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าครับชกสบายหมดยกที่2เพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้แรงน้อยทำลายครับตะโกนครับตะโกนผู้ชมบอกว่าวันนี้มาแบบคลาสสิกไม่บุ่มบามซ้อมน้อยต้องใช้สมองนี่แหมก่อนเข้ามุมไปตะโกนบอกผู้ชมครับวันนี้มาแบบคลาสสิกไม่บุ่มบามซ้อมน้อยต้องใช้สมองดูครับแรมบ้าชมกันต่อยกที่3ครับหมดยกที่2ราคาตกลงมาครับเป็นจอมทัพน้อยได้เปรียบ 5-4 ดูว่าแรมบ้าออกมาทางไหนเอาแล้วครับบูแล้วครับ 1-2 ออมแรงไว้พอซ้อมแค่3วันดึงหน้าหลบมาได้วางแข้งเอาครับคืนแข้งจิ้มวางแข้งเอาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วมาเป็นชุดเอาครับแรมบ้าตัวจริงแล้วครับยก 1-2 นั้นเป็นตัวปลอมโดนแข้งดันวางแข้งทีเพื่ออีกทีหนึ่งเขามีแรมโบ้แรมบ้องนี่เป็นแรมบ้าครับทีมาไว้แทงนี่เป็นนักมวยนี่ยอดขวัญใจของชาวภูธรแล้วครับเป็นดาราจอแก้วไปแล้วใครๆก็อยากติดต่อไปชกต่างจังหวัดครับค่าตัวแพงด้วยครับชกทุกครั้งนี่โปรโมเตอร์จับบอกว่าโอ้โหโดนแทงซ้ายก็ไปเต็มหน้าท้องปล้ำเอาครับปล้ำแหมซ้อมน้อยไปปล้ำกับเขาไม่กลัวหมดแรงหรืออย่างไรปล้ำเอาแล้วครับทำการแกะออกมาครับชกต่างจังหวัดนี่โปรโมเตอร์ต้องขอร้องครับไปชกแล้วต้องเต้นด้วยนะครับขอร้องว่าทุกครั้งก่อนชกหรือหลังชกต้องเต้นให้ดูแต่แรมบ้านั้นมีเงื่อนไขอยู่2อย่างครับถ้าชนะนี่เต้นแน่นอนครับหลังชกเสร็จแล้วนี่แต่ถ้าแพ้ที่เดินหน้ามุ่ยครับเข้ามุมลงเวทีไปเลยเอาครับวางแข้งเตะขวาต่อยขวาจิ้มเอาแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดครับดุมาแล้วแรมบ้าตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงแล้วคราวนี้มาเป็นชุดโอ้โหมีทั้งหมัดเท้าเข้าศอกครับดูครับแรมบ้ากองเชียร์เริ่มจะกรี๊ดแล้วนี่แหละครับค่าตัว 30,000 ครับหนูที่ดินดู200ตารางวาที่พัทยาฟันศอกแล้วก็มีกิจการเตรียมผ้าใบให้เช่าชายหาดครับดูครับเป็นชุดยังกะยาตำละหลวงเลยทีเดียวกองเชียร์ดูครับร้องเอ่ยไปเรื่อยเลยครับแหมออมแรงไว้2ยกครับยกนี้ลุยแล้วดูครับจอมทัพน้อยต้องสวมหมวกกันน็อกครับสวมหมวกกันน็อกโดนครับการแกะออกมาครับถ้ากอดกันแล้วออกอาวุธไม่ได้แกะออกมา
ดูแรมบ้าครับซ้อมน้อยต่อยสนุกอู้หู้เกือบไปแล้วครับสองดอกไม่เป็นไรครับดูครับดูครับโดนแล้วไม่เป็นไรไม่ยุบไม่หดตุยทองนี่ครับต่อยเอียงเอ้าโหล้มเลยครับแหมครูออสเกาหัวเลยครับลูกศิษย์โดนต่อยล้มมาเป็นชุดดูครับพ่วงกับบั้นมาครับอัปคัตฮุกมีทุกอย่างวันสองก็มีอัปคัตก็มีเอาครับมาเป็นชุดดูแรมบ้าสักก่อนซ้อมน้อยต่อยสนุกครับฟันศอกมาจอมทัพน้อยหมดยกโอ้โหดูครับดูครับดูเดินครับเจเชนผู้จัดการปรบมือชอบใจผู้ชมชูหัวแม่โป้งให้ไม่ใช่โกรธนะครับบอกว่าเยี่ยมแรมบ้าตัวจริงเสียงจริงครับตุยทองลูกนี้ครับฮุกเอียงไปเลยครับล้มเลยอัปเปอร์คัตฮุกฮุกฟันศอกก็มีครับแม่นี่ทุกขนานครับพูดครับโอ้จอมทัพน้อยเปิดตำรับแทบไม่ทันคุณเทพนิมิตบอกว่าถ้าต่อยแล้วมันบังเตะทีเตะทีทางคุณมานิตวงมอนมาสอนจอมทัพน้อยครับสาดแข้งสาดแข้งคุณสู้รอบเป้าอยู่ข้างหลังครับอยากจะมาเสริมพิเศษด้วยสงสัยเชียร์จอมทัพน้อยไปเยอะยกที่4ครับมายก3ยกเดียวครับสมเด็จเหมานะครับได้เปรียบ 5-3 เอาอีกแล้วครับเตะยกล้อไปเลยดูนครับเข้าเวรแทนครับซ้อม3วันเป็นต่อ 5-3 แล้วรัดเอวรัดเอวครับดูครับแน่ไม่แน่คิดดูครับพลิกเอาครับจอมทัพน้อยวางแข้งสมเด็จโต้แข้งคืนแข้งดูแรมบ้าสักก่อนแม่มียกบังมีตั้งกำแพงหน้าแม่จอมทัพน้อยนี่คาดไม่ถึงโดนแล้วครับฟรีคิกฟรีคิกเตะกินเปล่าไม่ใช่มีเฉพาะหนามฟุตบอลครับหนามมวยก็มีอ้าวฮะมีล่างสลับบนแม่เรียนแบบที่คิดสิทธิ์บางพระจันทร์ซะด้วยล็อกปีกดูครับล็อกแบบนี้ถือว่าเป็นการกู้ด้วยนะครับตีอย่างนี้ไม่ชัดเจนแจ่มใสไม่ได้คะแนนดูครับล็อกหมุนไปหมุนมาครับจอมทัพน้อยดูครับไม่รู้จะบิดท่าไหนครับดูครับดูแรมบ้าแกบิดซ้ายบิดขวาแล้วแปะไปเรื่อยครับแปะไปเรื่อยจอมทัพน้อยไม่รู้จะทำยังไงครับอย่างนี้นะครับไม่รู้จะทำยังไงครับกอดอย่างนี้นี่คะแนนก็ทำลำบากแล้วครับจอมทัพน้อยแม่รัมบ้านี่แกมามีลูกกู้ลูกทำลูกดูครับสองรอบเป้าบอกให้จอมทัพน้อยเดินโดนกินเปล่าอีกแล้วว้าฟรีคิกอีกแล้วดูครับมาคลาสสิกจริงๆวันนี้มีทั้งอู้ทั้งออมนะครับแล้วก็ทั้งเอาหมายถึงบูลุยแหลกนะครับเหลือทั้งบูทั้งบุญครบเครื่องดูวางแข้งบู2ยกติดต่อกันไม่ได้ครับซ้อม3วันนี้คราวนี้ต้องอู้บ้างแล้วดูครับคู่ครับดูครับตีหน้ายักษ์คู่ยกบังนี่ครับขี่ลากนี่เบิ้ลแข้งนี่ดูทำหน้าครับนี่ครับทำหน้าแล้วทุบหมัดนี่เป็นการคู่นะครับหมุนออกข้างครับวางแข้งหน้าตั้งกำแพงหน้าอีกต่างหากว้าววันนี้มาคลาสสิกจริงๆครับแรมบ้าจอมทัพน้อยหมดเลยครับเจอยก3เข้าไปหมุนล็อกเน็บดูครับตีหน้าขาจอมทัพน้อยก็ทำไม่ชัดสิครับโดนฟรีสครับอย่างนี้ดูครับดูแรมบ้าไม่ไหวครับจอมทัพน้อยนี่แม่เจเชนยิ้มใหญ่ครับผู้จัดการหมดยกที่4ดูแรมบ้าทำอะไรไหมนี่ครับหันไปคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วใช้สมองบอกว่าซ้อมน้อยต้องใช้สมองบอกนี่สมองวันนี้ชกสมองครับวันนี้ซ้อม3วันใช้สมองบอกแฟนๆแม่ดูครับหมุนออกข้างเขี่ยล่างแล้วเบิ้ลดูสิครับร้ายมากลูกนี้แม่ดูแรมบ้านี่วันนี้มาแปลกตอนนี้ครับเป็นดาราจอแก้วไปแล้วครับไปชกต่างจังหวัดนี่โอ้โหค่าตัวแพงนะครับหาดใหญ่ก็ไปมาแล้วนี่มีคิวอีกหลายจังหวัดที่จองกันมาแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าชกด้วยต้องเต้นด้วยครับเต้นแรปนี่ชอบมากกลัวที่ต่อว่าจอมทัพน้อยบอกแพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าแหมทำไมอย่างนี้ล่ะชกอย่างนี้ได้ยังไงแหมเจอแรมบ้าขอโทษครับชกยาก
เป็นมวยแหมไม่มีหลีในตำราหอมแก้มสักทีครับยกสุดท้ายแรมบ้าได้เปรียบ51ครับล็อกเลยครับพุ่งเข้าแท็กเลยแหมถ้ากอดอย่างนี้นี่ทำอะไรก็ไม่ชัดเจนแล้วครับดูครับสอดใต้ปีกทำไปเถอะกรรมการไม่ให้คะแนนนะครับตีสีข้างนี่แหมแสบๆเรียกว่าถูขี้ใครกันซะมากกว่าไม่ได้แต้มนะครับอย่างนี้ดูแรมบ้าครับกอดแล้วก็เหน็บไปเรื่อยครับดูครับอย่างนี้จอมทัพน้อยก็แย่สิครับเวลาก็หมดไปเวลาหมดไปเรื่อยๆครับดูครับเหน็บไปเรื่อยยืนกอดเฉยๆไม่ได้นะครับกอดที่กรรมการจะแยกต้องเหน็บทำเป็นออกอาวุธไปเรื่อยครับกรรมการจะไม่แยกหยุดเมื่อไหร่กรรมการจะแยกดูครับล็อกอีกแล้วครับอู้อีกแล้วเหมือนกับการยิงประตูนำไป 1-0 ใกล้จะหมดเวลาครับเตะออกไปเรื่อยกรรมการอุดมดีกระจ่างแยกออกมาดูแรมบ้าครับอู้แล้วจอมทัพน้อยไม่รู้จะทำยังไงครับแรมบ้าแกหมุนครับจังหวะฝีมือครับดูครับดูการเต้นหมายถ้าวันนี้ชนะนี่ต้องมีการโชว์แรปอีกแล้วล่ะครับสูตรของแรมบ้าครับถ้าชนะมีเต้นโชว์ตีลังกาหลายอย่างครับมีโชว์แปลกไปเรื่อยแต่ถ้าแพ้ขอโทษเดินหน้ามุ่ยลงเวทีเข้าห้องพักไปเลยหมดปัญญาแล้วครับจอมทัพน้อยพุ่งแล้วเอาละครับนี่ครับกองเชียร์บอกสั่งวนวางแข้งไม่วางทีบเสียงปีกองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วครับอย่างนี้แหมดูครับล็อกมนดำหมดจอมทัพน้อยครับหมดปัญญาไฟน่านครับมนดำหมดยกเต้นไม้เอาละครับนี่ครับกอดกรรมการโอ้ยไซแหมขอโทษดูเต้นออกรับไหมมีแล้วนั่นไงครับต้องมีชนะแล้วต้องเต้นแหมแรงเหลือเฟือแล้วคราวนี้โอ้โหดูครับแหมตอนชกนี่กอดตลอดตอนนี้แรงเหลือเฟือกรรมการชูมือหนาวครับขอบคุณกรรมการหันไปทางฝั่งฝรั่งครับ very good บอกว่า very good ครับบอกฝรั่งว่า very good แหม speak english ด้วยอยู่พัทยาอย่างว่าครับอยู่ใกล้ชิดฝรั่งมีเตียงผ้าใบให้ฝรั่งเข้าด้วยเอาครับยังไม่จบแหมกองเชียร์ก็เฮ้ไปดูครับแรปแล้วครับเอาละครับกองเชียร์ชอบกันใหญ่บอกช่างภาพถ่ายรูปหน่อยขอตั้งท่ามาโพสท่าถ่ายรูปหน่อยเอาละครับโอ้โหขอถ่ายรูปหน่อยบอกตากล้องยอดพระเอกครับขอถ่ายหน่อยตากล้องบอกฟิล์มหมดโอ้โหเซ็งเลยครับฟิล์มหมดทีมงานยอดพระเอกบอกฟิล์มหมดแล้วแรมบ้าครับแม่แล้วก็เสร็จแล้วครับยังมาเซียนอีกล็อก2แม่มีเสียงเน่าใครบอกว่าหมูใครบอกว่าผมหมูคุณบุญเรืองกวักมือถูมังแงกที่ศีรษะสักทีหนึ่งคุณบุญเรืองสิทธิแก้วดูครับใครว่าผมหมูนี่ผมซ้อม3วันยังชนะสบายแอคหน้าดูครับแอคหน้าดูแรมบ้า